ูชื่อเด็กหญิงนภัสสินสุขชื่อเล่นชื่อน้องฟินค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3/7เลขที่23ค่ะวันนี้หนูจะมาทำความสะอาดบ้านจากที่ทิชชู่โจได้สั่งงานไปนะคะว่าให้เราเนี่ยมาทำความสะอาดบ้านในวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้หนูก็เลยจะมาทำความสะอาดบ้านค่ะเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเย้ก่อนที่เราจะไปทำความสะอาดบ้านนะคะเราก็ต้องรู้จักอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านก่อนค่ะนี่นะคะคือไม้กวาดค่ะอันนี้นะคะที่เช็ดกระจกค่ะนี่นะคะไม้ถูพื้นค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้แบบเป็นผ้าอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ค่ะเขาก็เลยใช้เจ้าไม้ถูพื้นแทนนี่นะคะที่ตักผงค่ะส่วนนี้ก็เทคโนโลยีใหม่นะคะเนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นค่ะเอาไว้ใช้ดูดฝุ่นทั้งหลายที่หนูแนะนำไปนะคะก็เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านทั้งนั้นเลยค่ะว่าวันนี้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านของเรามาค่ะขั้นแรกเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดสิ่งสกปรกออกนอกตัวเราแล้วก็กวาดเข้าที่ตักผงค่ะห้ามกวาดเข้ามาในตัวเด็ดขาดนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งกันเถอะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปถูบ้านกันนะคะขอชุบน้ำแป๊บนึงในนี้เนี่ยมีน้ำยาถูบ้านแล้วก็น้ำที่สะอาดสะอาดค่ะจากนั้นก็ต้องปั่นแห้งด้วยนะคะไม่งั้นใครเข้าบ้านลื่นล้มเป็นเรื่องวิ่งหมุนติ้วๆเลยค่ะเอาละค่ะผ้าแห้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถูบ้านกันเลยจะมาถูบ้านกันค่ะเพื่อนๆก็ถูไปทุกซอกทุกมุมเลยนะคะโอ้ยหมดเลยเอาละค่ะถูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผ้าไปซักกันค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปเก็บเข้าที่กันเถอะจากที่เราทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็ไปซักเสร็จนะคะแล้วก็นำมาเก็บให้เรียบร้อยเพื่อที่จะไม่เกะกะขวางทางคนอื่นเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเช็ดกระจกกันเถอะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วอีกส่วนนึงนะคะที่เราต้องทำความสะอาดก็คือห้องน้ำของเราเองค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้อยู่ทุกวันนะคะก่อนอื่นที่จะมาทำความสะอาดห้องน้ำเราต้องรู้จักอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำก่อนค่ะนี่นะคะคือแปรงขัดห้องน้ำค่ะอันนี้คือน้ำยาขัดห้องน้ำค่ะใครที่จะขัดเนี่ยต้องระวังหน่อยนะคะหรือว่าให้ใครมาช่วยก็ได้ค่ะไม่งั้นเนี่ยมันจะกัดมือหรือกัดเท้าเราได้ค่ะเอาละค่ะสองอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำนะคะงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะวันนี้หนูได้ทำความสะอาดแล้วก็ได้เรียนรู้อุป
ปกรณ์ภายในบ้านที่ใช้ทำความสะอาดเยอะมากเลยค่ะทั้งห้องน้ำแล้วก็ทุกๆห้องในบ้านเลยค่ะวันนี้หนูเหนื่อยมากเลยนะคะเนี่ยงั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะ